ไอ้เพิ่มสไปเดอร์แมนสู้สู้สไปเดอร์แมนสู้ไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลละดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวต้องบอกก่อนว่าวันนี้อาจจะขาดสีสันไปหน่อยเสียงหัวเราะที่เคยความสุขที่เคยว่าไม่จำเป็นไม่ต้องพูดออกมาจำเป็นเราพูดถึงสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้เรามีใครมาบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะชื่อคุณปิงครับผมปิงครับผมไม่ชอบเลยปิงชอบดูดเลือดไม่ครับอันนี้คนละปิงคือปิงนี้ไม่มีลอลิงนะครับอ๋อคือแม่คิดยังไงถึงตั้งชื่อนี้ฮะไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับถ้าปิงตอบเสือกผมจะผ่านเสือกผ่านผมจะผ่านเลยผ่านเลยผู้เสือกเลยปิงมีเพจของเองด้วยไหมเพจ Eat Street Repeat ครับปกติจะคู่กับเจมที่เป็นฝรั่งแต่ว่าตอนนี้เจมยังอยู่อังกฤษก็เลยช่วงนี้ลุยเดี่ยวทุกอย่างเจมนี่ก็หายไปนานแล้วนี่ไม่มารีวิวเลยคนเป็นเจมนี่มันอะไรวะคนชื่อเจมนี่มันมักเนี่ยเมื่อก่อนผมมีพิธีกรอยู่คนหนึ่งของการชื่อเจมแรกๆขยันมากเลยขยันมากอุ้ยรายการมาถ่ายทุกคลิปขนาดยิมกลับบ้านมันยังอยู่เลยสุดท้ายหายไปเพียงแค่นั้นเองนะฮะเหมือนกับช่องแค่หายไปเป็นช่องอะไรนะอีสตรีทอ๋อเป็นช่องเกี่ยวกับไปเที่ยวกินแล้วก็ดื่มเที่ยวกินดื่มพาเพื่อนฝรั่งคนนี้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ออกแนวรีวิวป่ะเหมือนทดลองนู่นทดลองเนี่ยก็มีล่าสุดก็กินยาดองกินเหล้าขาวรายการนี้พี่ท็อปไปไม่ได้รู้ไหมพี่ท็อปกินแล้วตัวแดงแบบโหแพ้กบเลยจริงเหรอพออาจจะเป็นเรื่องตลกแต่มันจริงๆแล้วเว้ยคือเรื่องจริงแล้วเว้ยบวมอ่ะมันแล้วบวมอ่ะจริงมั้ยมันบวมจริงอยากเห็นป่ะอยากเห็นป่ะทางครั้งล่าสุดที่กินมันจะผมจะมือบวมอ่ะเหมือนอารมณ์เหมือนโดนพึ่งต่อยแต่ทั้งตัวเลยต้องขนาดนั้นเลยเหรอแบบใช่ตัวบวมเลยบวมมันเหมือนโดนพึ่งต่อยวันนี้เรามารีวิวเรื่องเครียดอะไรครับ Spider-Man Homecoming ครับผมภาพที่ยูฮาตาโนะแสดงใช่ไหมคนละคำนั้นโฮมคัมไอที่คนเขาแชร์กันใช่ไหมผมยังไม่ได้ดูเลย MJ ตายคามือสไปเดอร์แมนเลยผมเห็นฉากขยี้แม่ง MJ ตายคามือสไปเดอร์แมนเลยผมเห็นแต่รูปเหมือนกันยังไม่ได้ดูเหมือนกันจริงๆคาดหวังไว้มากพอสมควรกับภาคนี้เพราะว่าตอนแรกนี้คือมันค่อนข้างเละหลังมาเละแล้วพอกลับมาหลังมาเวลแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องทำให้ดีอ่ะดีมากๆอ่ะแต่ความสนุกมันไม่สุดอ่ะมันยังไม่ 100% นะสำหรับผมนะโอเคพี่ท็อปเป็นไงบ้างเดี๋ยวปิงก่อนไหมปิงดูมาแล้วดูมาแล้วเพิ่งดูสดๆร้อนๆวันนี้เลยครับส่วนตัวคือไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วด้วยความเกลียดภาคThe Amazing Spider-Man มากจะมือเกลียดเหมือนกันคือมันภาคที่แบบเกลียดมากคือชอบของแซมเลมี่แต่ไม่ชอบไปภาคแอนดรูกาฟิลเลยแต่พอภาคเนี้ยมันกลับมามันเลยรู้สึกแบบเออว่ะมันกลับมามันเคเหมือนเดิมมันอาจจะยังไม่พีคมากอ่ะแต่ว่าเออมันเข้ารูปเข้ารอยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าหมั่นไส้เท่าตอนเวอร์ชันแอนดรูกาฟิลส่วนพี่เนี่ยภาคเนี้ยชอบแต่มันเป็นหนังที่ค่อนข้างดูเด็กนิดนึงนะใช่ตรงใจนะเขาตรงใจให้เป็นอย่างนั้นตรงใจแต่ว่าโดยรวมเนี่ยพี่ค่อนข้างโอเคกับมันนึกภาพว่าถ้าเราเป็นคนเล่าเรื่องอ่ะเราเล่าเรื่องที่มันเคยถูกเล่ามาแล้วอ่ะตั้งกี่ครั้งอ่ะคือมันทำมาแล้ว5 ภาคแล้วแล้วภาคนี้มันครั้งที่6ทำยังไงให้มันสดใหม่อ่ะใช่นึกภาพว่าเล่าใหม่อีกอ่ะให้มันรู้สึกสดใหม่แล้วพี่กลับไปดูครั้งเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยหลายๆอย่างมันใช้อะไรง่ายๆใช่แล้วเล่าโดนเนี่ยพี่ชอบตรงนี้ในเรื่องนี้มากความสมเหตุสมผลเบื้องหลังตัวละครบางอย่างอะไรเงี้ยนึกภาพป่ะมีเยอะกว่าภาคก่อนๆนะเยอะกว่าภาคก่อนนานแล้วหนังเท่าไหร่2ชั่วโมงป่ะประมาณนั้น2 ชั่วโมงเพลินมากเพลินมากจริงๆภาคนี้ผมชอบเป็นอันดับที่2แล้วกันรองมาจากภาค2ภาคก่อนๆเนี่ยมันอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่ในโรงเรียนมัธยมแป๊บเดียว
มักจะ20นาทีแรกแล้วมันก็ออกมาแล้วอะไรอย่างนี้มักจะเป็นอะไรอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราได้รู้จักปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ยังเป็นเด็กจริงๆใช้ชีวิตเป็นเด็กจริงๆมีปัญหาเขาเรียกว่าปัญหาง่ายๆปัญหากับเพื่อนปัญหาในโรงเรียนอะไรอย่างนี้ต้องรีบไปสอบต้องรีบไปงานเลี้ยงต้องรีบไปอะไรอะไรอย่างนี้มันเป็นปัญหาทั่วไปที่เราเข้าถึงได้ถูกไหมแล้วมึงก็ไม่ได้หล่ออะไรมึงเจอผู้หญิงแล้วมึงก็พูดไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเราเข้าถึงได้นี่คือสิ่งที่สแตนลีย์เขาสร้างมาตั้ง 70-80 ปีแล้วอะไรงี้ถูกไหมล่ะพี่ชอบมากเลยนะสไปเดอร์แมนคนนี้ใช่ชอบชอบชอบมันไม่ใช่เหมือนก๊อดเหมือนที่อะไรเหมือนซูเปอร์แมนถูกไหมล่ะไม่ได้เป็นไอเศรษฐีอะไรเหมือนเด็กวัยรุ่นคนนึงอ่ะใช่มันแค่เด็กคนนึงซึ่งไอตรงนี้เอามาเล่าในจักรวาลที่ยี่แม่ฮีโร่แม่ก็ดังกันทุกคนอยู่แล้วแล้วมึงก็จะเห็นว่าไอ้เนี่ยนึกภาพไว้ว่าก่อนหน้านี้มันสู้กับอังกอร์กันด้วยเออถูกไหมมันสู้กับไอ้พวกไอ้เอเลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วนี่ก็เป็นแบบกระจอกไหลเหี้ยคนนึงเนี่ยมาเดินอยู่ในเมืองมาช่วยป้าอะไรคนนึงอยู่ริมถนนเราก็ได้เห็นสเกลที่เล็กๆลงหนังเรื่องนี้ก็จะมีสเกลที่ค่อนข้างเล็กไม่ต้องช่วยโลกเหี้ยอะไรเหมือนทรานสฟอร์เมอร์อีกถูกไหมล่ะเออมันก็เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วมันสนุกอย่างเงี้ยโอเคนั่นแหละอ่ะความรู้สึกมาเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องเดี๋ยวไปฟังเรื่องสั้นกันก่อนเลยครับผมภายใต้สายตาระแวดระวังของโทนี่สตาร์คปีเตอร์พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นมากกว่าไอ้แมงมุมแต่เมื่อวอลเจอร์ได้เผยโฉมในฐานะผู้ร้ายคนใหม่เมื่อเขาถูกท้าทายให้ผงาดขึ้นมาเป็นฮีโร่อย่างที่เขาควรจะเป็นช่วงเวลาของเขามาถึงแล้วสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งเปิดมาด้วยเนื้อเรื่องของวอลเจอร์เลยวอลเจอร์ก็คือมีธุรกิจเกี่ยวกับการเก็บซากกู้ซากอะไรอย่างนี้ที่เกิดคำถามนะช่วงที่ดูซูเปอร์ฮีโร่สมัยก่อนเนี่ยเขาสู้กันบ้านพังเนี่ยใครคอยเก็บใครซ่อมอ่ะไอ้เหี้ยใครซ่อมเหมือนไอ้ทานฟาร์เมอร์มันไม่เคยมีไอ้อย่างนี้อยู่แล้วแบบตลาดโอ้โหนั่นคือดาวแตกใส่อีกดาวเลยนะเดี๋ยวกูจะดูว่าภาคหน้ามันจะยังสมบูรณ์เหมือนเดิมไหมโลกมันจะยังจะมาอีกเหรอไม่มีเหี้ยด้วยความที่มันเป็นจักรวาลและเนื้อเรื่องมันต่อเนื่องมันก็เลยมีการเล่นเฟรนด์มาตั้งแต่ภาคไอ้อเวนเจอร์แล้วที่นิวยอร์กมันพังไปแล้วก็วอลเจอร์ก็เป็นเหมือนพวกเก็บเศษเหล็กอะไรนี่แล้วคราวนี้ก็จะมีพวกดามิคอนโทรลเขาเรียกว่าดามิคอนโทรลที่ทำงานตรงกับพวกโทนี่สตาร์จ่ายตังค์ให้จ่ายตังค์ให้ดามิคอนโทรลแล้วพวกมึงไปเก็บซะมันก็เลยมีคู่แข่งทางธุรกิจเข้ามาเบี่ยงอะไรนี้มันก็เลยเออกูเก็บไว้เองดีกว่าของที่กูเอามาเนี่ยพวกมึงก็ทำไปคราวนี้ก็เลยทำธุรกิจขึ้นมาในการทำอาวุธเอเลี่ยนอะไรพวกนี้แล้วก็ขายให้พวกโจรพวกยักษ์ไว้เลยยักษ์ไว้ยักษ์ไว้บางส่วนธุรกิจเนี่ยเงียบพอสมควรเงียบมา 7-8 ปีจนมาแดงในภาคนี้แหละในสไปเดอร์แมนนี่แหละชอบอย่างนึงคือไม่ต้องไปเล่าและไอ้แมงมุมกัดแมงมุมกัดไม่ต้องไปเล่าแล้วลุงเป็นตายไม่ต้องให้ดูอีกรอบแล้วถูกไหมจะมีอย่างนึงชอบตอนแรกๆเลยพี่ท็อปจำได้ไหมภาพยนตร์สั้นโดยปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วก็ขึ้นคลิปจริงๆก็คลิปที่เราดูกันในโซเชียลนั่นแหละที่มันปล่อยกันก่อนหน้านี้นั่นแหละแต่นี่เป็นตัวเต็มไงตัวเต็มแล้วตัวเต็มสี่นาทีประมาณนั้นก็จะได้เห็นว่ามันมีความเปรี้ยวไหมเขาเล่นมันดูเฮอร์มอยอ่ะการพูดแล้วมันเด็กเฮอร์มอยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นดูภาพว่าอเวนเจอร์ในช่วงนั้นน่ะกลุ่มอเวนเจอร์มันคนทั้งโลกมันรู้แล้วไงว่ามีอเวนเจอร์อยู่แล้วเด็กคนนึงอ่ะได้แบบช่วยอเวนเจอร์นะเว้ยโลกรู้หรือเปล่าเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยชอบอย่างนึงคือไอเด็ก15คนเนี้ยมันดูทีวีนึกออกมั้ยดูทีโอ้ยไอรอนแมนกูเห็นกัปตันอเมริกากูอยากเป็นอย่างเขาบ้างว่ะอะไรงี้มันเลยเกิดอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาว่าเหอะหมอยอะไรงี้แล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันน่ารักว่ะอะไรอย่างนี้แล้วมันเข้าถึงกับเราได้อะตอนเรา15เนี่ยเราเห็นศิลปินซิลิฟูแบบพี่ท็อปเนี่ยโอ้โหเหี้ยกูแทบจะช่างว่าใส่ซิลิฟูเลยวงซิลิฟูเป็นวงที่โปรดมากตอนที่สมัยก่อนที่บางโตเขายังเป็นนักร้องนำอยู่บางโตเดินผ่านนี่เป็นออร่าเลยอย่างนี้ตอนผมเด็กนี่ก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่ผมเลียจอทีวีเย้เรียกใครฮะทีวีฮัตตาโนหรือเป็นนักร้องหญิงครับแล้วเกิดอารมณ์ไหนไม่รู้ครับผมเลียหน้าจออารมณ์ลูกจิตแล้วฮะเลียทีวีถ้ากับทีวีมีประสบการณ์แค่อย่างเดียวคือตอนเด็กๆเวลาดูคอนเสิร์ตเจ็ดสีคอนเสิร์ตจะเป็นว่าแล้วเขาจะตัดแล้วเขาจะตัดแล้วบางทีเราชอบนักร้องแต่แม่งรับมือกีตาร์อยู่แล้วนักร้องอยู่นู้นอ่ะพี่พยายามชะโงกนักร้องอยู่ไหนวะพยายามชะโงกเป็นปะเออเด็กเป็นไหมไม่กูไม่โง่แบบเออไอ้ยี่ห้อคูไอ้ยี่ห้อคูโอเคหลังจากนั้นก็คือโทนี่สตาร์คให้ชุด
บอกว่าเออชุดกูใส่ไม่ได้หรอกชุดเนี้ยมึงใส่ไปเถอะนั่นน่ะเออก็ให้ไปปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็ใช้ชุดนี้แหละเพื่อที่จะปกป้องเมืองปกป้องเมืองเล็กๆตึก 4-5 บล็อกอะไรอย่างงี้แถวนั้นนึกออกมั้ยมันจะมีโมเมนต์อย่างนึงที่แบบว่ามันคอยติดต่อแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาแฮปปี้เหมือนเป็นเลขาไงติดต่อระหว่างปีเตอร์กับไอรอนแมนแฮปปี้มันอารมณ์เหมือนประมาณว่าดูแบบดูเด็กอ่ะเพราะว่าชุดเกียร์นี้มันก็จะมีไอ้เซ็นเซอร์ติดตามอยู่นะมันมีอะไรระบบพี่เลี้ยงเด็กอ่ะระบบพี่เลี้ยงเด็กก็ได้ขอพูดเรื่องชุดหน่อยได้ไหมฮะได้ภาคนี้เป็นชุดที่แบบไฮเทคนะมันดูไฮเทคมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะสำหรับผมนะชุดมันเหมือนเป็นแบบมินิไอออนแมนแล้วนะใช่ใช่ไอจุดเนี้ยคือเราได้เรียนรู้พลังจริงๆของปีเตอร์ปาร์เกอร์ถ้ามันไม่มีไอ้พวกไฮเทคอะไรมาช่วยชอบคำหนึ่งตัวโทนี่สตาร์จะเอาชุดคืนใช่ปีเตอร์ปาร์เกอร์บอกว่าถ้าเอาชุดคืนอ่ะผมทำงานไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้ผมต้องการมันผมต้องใช้มันโทนี่สตาร์เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะนายยิ่งต้องไม่มีมันถ้างั้นนายก็อย่าใส่มันเลยอ๋อไปยึดคืนได้อีกอารมณ์นึงไหมอันนี้ก็คือโอเคแต่ตอนสุดท้ายก็ได้ชุดกลับมาได้ชุดกลับมาคืนอะไรงี้มันจะมีเพื่อนคนนึงที่เป็นเหมือนคู่แข่งชื่อแฟลตเขาตีความใหม่ว่าเด็กสมัยนี้มันไม่มาต่อยอะไรกันอย่างนั้นแล้วรู้ไหมมันก็ใช้เขาเรียกว่าการกวนตีนทางวาจาแทนก็จะดีเจแล้วบิ้วเพื่อนอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นกวนตีนแทนแล้วคราวนี้ก็จะได้รู้จักเพื่อนสนิทมันคนนึงไอ้อ้วนเน็ตเน็ตคือเพื่อนคนนี้แรกๆมารู้เลยปกติแล้วหนังแต่ละภาคไม่เคยมีใครรู้ว่าเอ้ยเนี่ยไอ้ปีเตอร์บัคเกอร์เนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนแต่มันก็พยายามบอกเอ้ยมึงอย่าไปบอกป้านะป้าเมย์เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่อยากให้บอกก็คือเรื่องลุงเบนนั่นแหละแล้วก็จะไปเจอเหตุการณ์นึงที่มีคนไปขโมยตู้ ATM โดยใช้อาวุธไฮเทคที่ซื้อมาจากวอเจอร์ตอนแรกก็ยังไม่รู้หรอกแต่พอหลังก็มารู้ว่าเออนี่เป็นอาวุธที่ค่อนข้างอันตรายปีเตอร์ก็อารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นภารกิจแรกที่กูจะทำเออกูจะได้พิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังต้องใช้ชีวิตกลับไปเป็นนักเรียนเหมือนเดิมโดยใช้เวลาว่างอะไรอย่างนี้หลังเลิกเรียนหลังเลิกเรียนพอหลังเลิกเรียนปุ๊บก็จะออกมาตามหาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีอยู่เหตุการณ์นึงที่เพื่อนชวนไปงานปาร์ตี้ของไอ้ตัวที่มันชอบชื่อลิสชอบถึงขั้นที่แบบโอ้ยเสื้อตัวนี้ยังไม่เคยใส่หรือเปล่าเนี่ยเพื่อนบอกว่าใส่แล้วตัวนี้ใส่แล้วอะไรมึงรู้ถึงขนาดนี้มึงต้องคลั่งนิดนึงอ่ะเออก็เราก็พอรู้ว่ามันชอบมีตัวละครซ่อนๆอยู่ตัวนึงเราจะเห็นมีข่าวแล้วก็เป็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งสองคนจำได้ไหมข่าวในโรงเรียนอ่ะเออเบตตี้แบรนด์นั่นแหละนักข่าวที่ทำงานอยู่ในไอเดลี่บูโก้ช่วงระหว่างเนี้ยก็จะรู้จักเพื่อนกันพอสมควรมีคนนึงที่เรายังไม่รู้ว่าเป็น MJ ด้วยความอย่างนี้คือ MJ เราเริ่มมาไม่สวยเลย เราปกติเราดู MJ โอ้โหเป็นผู้หญิงที่จะเป็นดาราดาวมหาลัยหรือมหาลัยอะไรนี่แต่นี่เราต้องคิดว่านี่คืออายุ15ทุกคนเนี่ยอายุ15หมดเลยช่วงระหว่างที่จะไป18เนี่ยช่วงเนี้ยนึกออกมั้ยหนังมันจะเออมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงมันเริ่มแบบเอออะไรนี่มีการพัฒนาถูกมั้ยล่ะจากไม่สวยเลยภาคนี้เหี้ยแม่งเริ่มสวยเขาหยอดลิสต์เข้ามาเนี่ยโอเคเลยนะที่แบบเออเอามาเหมือนกับเป็นรักแรกของปีเตอร์ออคนเราไม่ใช่รักแรกแล้วรักเดียวตลอดไปไม่มีทางถูกไหมเออมันเป็นไปไม่ได้เออเราก็เออรักแรกเป็นลิสต์ไปแล้วแต่ว่าพ่อดันนะพ่อดันเหี้ยเออถูกไหมเราก็พอรู้พี่โคตรเซอร์ไพรส์อ่ะตอนเปิดอ่ะทั้งที่มันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากเลยนะเป็นกิมมิคโคตรง่ายนะพ่อแฟนเออไอ้เหี้ยมันแค่นี้พ่อแฟนเป็นตัวโกงไงโคตรง่ายอ่ะกิมมิคโคตรง่ายอ่ะคือมันลูกทุ่งมากมันเป็นมุกเก่าแต่ว่ามันเสิร์ฟได้ผลน่ะแล้วก็เปิดปุ๊บแบบเฮ้ยจังหวะนี่แหละจังหวะนี่แหละเขาเล่นจนเรารู้สึกว่าตายใจแล้วไงส่วนตัวพี่ชอบช่วงนึงมันจะเป็นเหมือนซีเควนซ์นึงที่ตั้งแต่ปีเตอร์เดินเข้ามาแล้วพังนี่คือพ่อของลิสจนไปถึงหน้างานทอมช่วงนี้โคตรชอบช่วงนี้แล้วหนังมันนิ่งมากด้วยนะมันเหมือนหนังอีกเรื่องแล้วมันเหมือนคนละม้วนเลยก่อนหน้านี้มันเป็นหนังวัยรุ่นอะช่วงนี้มันเหมือนเป็นหนังเทเลอร์แบบคือลมกันมีแดดหรอกคือระหว่างทางเนี่ยคือปีเตอร์ได้เจอกับไอตัวนกตัวนี้แล้วแล้วทุกครั้งที่ผมมาบอกตัวมันน่ากลัวอันนี้ชอบอย่างนึงคือแม่งโผล่มาโฉบไอ้เหี้ยน่ากลัวชิบหายแล้วด้วยความที่ไอ้สไปเดอร์แมนภาคนี้มันมีความที่แบบมันเลี้ยวเอาพวกพวกนี้ก็ได้เป็นเด็กอ่ะเออเป็นเด็กแล้วเลี้ยวตรงที่ว่าไอ้เหี้ยแม่งตึกไม่มีมึงก็ขึ้นไม่ได้ถูกมั้ยมันเล่นมุกแบบเล่นมุกโง่ๆอ่ะจะยิงใหญ่ออกจากงานน่ะข้างหน้าเป็นสนามหญ้านะยิง
ไอ้มีวิ่งอะไรเงี้ยมีอยู่ซีนนึงที่พาขึ้นไปบนฟ้าอะไรอย่างงี้แล้วตกลงมาอะไรอย่างงี้ควันหนีดีฟอร์เลยหลบไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วโผล่มาทุกครั้งเราจะรู้ว่าวอเจอร์มันน่ากลัวแล้วมันมาเจอกันครั้งแรกที่ในรถนี่แหละชอบอย่างนึงคือปกติเราดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่พวกนี้ตัวร้ายมักโง่ใช่เออมักโง่มักจะไม่รู้พี่ชอบโมเมนต์ของตัวร้ายอย่างนึงคือพี่คิดตามด้วยคิดตามว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันเป็นพ่อคนนะเว้ยมันเหมือนเป็นหัวหน้าคนงานรับเหมาอะถ้าพูดกันตามตรงอะมันต้องฉลาดกว่าปีเตอร์แน่ๆนึกภาพว่าผู้รับเหมาคนนึงอะหัวหน้าคนงานอะกับเด็ก15อยู่ในรถอะเด็ก15ที่เจอผู้ร้ายแล้วมันแบบมันจะไม่รู้เลยเหรอนึกภาพอะมันสังเกตจากเสียงนะเขาเรียกเวอร์เลยไอ้เหี้ยเวอร์ปีเตอร์เวอร์แล้วการแสดงในช่วงนั้นคือเยี่ยมมากใช่คือมันแบบมันแสดงน้อยแต่ได้มากอ่ะแล้วก็ลูกสาวแม่เสือกชงไปทำงานอยู่ในสตาร์คไอ้ลูกสาวนี่ก็ชงเลยชงตอนหลังชงเลยก็ตอนหลังมันจะมาบอกว่าไอ้ตัวลูกสาวแม่งก็ก็ชอบเหมือนกันไม่ได้เกลียดไงตัวปีเตอร์ใช่ก็คือมันมีเรื่องราวก่อนหน้าที่มันไปช่วยลูกสาวในลิฟต์แล้วไงก็เลยแบบเฮ้ยลูกสาวก็ชอบสไปเดอร์แมนนะอะไรงี้แต่กูก็ไม่ได้เกลียดมึงหรอกแต่อย่ามายุ่งธุรกิจกูอะไรงี้อารมณ์มันประมาณนั้นคือรู้สึกว่าภาคนี้เป็นภาคที่ผมชอบตัวร้ายแล้วแอบเชียร์ตัวร้ายมากกว่าพระเอกด้วยนะไม่รู้อ่ะแค่รู้สึกว่าตัวร้ายภาคนี้มันดูมีความเป็นมนุษย์มันเห็นชัดตอนที่ไปคุยกันในโรงเนี่ยมันโรงเก็บเครื่องบินเลยที่อย่างที่ห้องโถงใหญ่ๆที่มันบอกว่าปีเตอร์นายยังเด็กนายไม่เข้าใจหรอกโลกมันโหดร้ายกว่านั้นอะไรเงี้ยพูดถึงซีนแอคชั่นนิดนึงคือช่วงระหว่างนั้นเนี่ยมันมีซีนแอคชั่นใหญ่ๆตอนที่ปีเตอร์เนี่ยจะต้องไปสอบวิทยาศาสตร์ที่วอชิงตันดีซีแล้วจะต้องไปขึ้นบนหอคอยเฮียอะไรของมันอ่ะตอนนั้นปีเตอร์มาเพราะว่าจะต้องมาตามหาลังของวอเจอร์ความตั้งใจเพิ่งไม่ได้สอบไปเฮียแล้วก็ไปติดอยู่ในโกดังอาวุธของบริษัทที่อะไรอ่ะดาเมจคอนโทรลไงดาเมจคอนโทรลไปติดอยู่สักพักนึงแล้วก็เรียนรู้การใช้ไอแคลไคเลนเธออะไรประมาณนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นซีนที่โอเคนะผมว่าในซีนในเฮียเนี้ยในลิฟต์ในลิฟต์ในลิฟต์ก็คือมันมีอารมณ์ที่แบบว่ามันเอ้ยมันกูยังไม่เคยขึ้นมาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยกูยังทำไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้มีอารมณ์นั้นอยู่มันเป็นอีกข้อสงสัยเล็กๆอ่ะพี่มันคนกลัวความสูงแล้วเวลาเห็นสไปเดอร์แมนยิงใหญ่อย่างเงี้ยพี่ถามเสมอเลยว่ามึงยิงครั้งแรกมึงกลัวไหมคือว่าปะโหนอ่ะมึงจะกลัวไหมนะว่ามันหวิวด้วยหวิวตีนด้วยเคยขึ้นสูงๆก็หวิวตีนมาเออนี่ขนาดปีเขาเรียกอะไรโหนมา6เดือนแล้วมันก็ยังเสียวอยู่อะไรอย่างนี้ซีนนึงที่ผมชอบมากซีนบนเรือซีนบนเรือซีนบนเรือนี่ผมชอบมากมันได้โมเมนต์ตรงที่ปีเตอร์แม่งไม่รู้เรื่องมันมีความเหมือนพิสูจน์ตัวเองด้วยมันอยากพิสูจน์ตัวเองแล้วมันก็เลยมาขัดขวางไงแต่คราวนี้โดนโทนี่สตาร์สอนเลยว่าถ้าคืนนี้ใครตายมึงจะเป็นยังไงไอ้ที่อะไรวะไอ้ที่มันที่เรือผ่าครึ่งอ่ะความผิดมันนั่นน่ะสังเกตมั้ยความผิดมันนั่นน่ะโทนี่สอนมาสอนเลยก็เป็นโทนี่สวดไปหนึ่งรอบอย่างที่พี่ท็อปบอกไปว่าเฮ้ยแสดงดีนะโทนี่สตาร์มีคนบ่นกันเยอะมากโอ้ยพี่ไอรอนแมนภาค4ป่ะเนี่ยไม่ใช่เลยนะออกมาคือไม่เยอะนะมันไม่ใช่เลยนะถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าไปติดกับไอรอนแมนมากเกินที่มองว่ามันอคติไปหน่อยอคตินะเพราะว่าไอรอนแมนออกน้อยมากน้อยมากน้อยมากอยู่กับปีเตอร์นับฉากได้อะไม่กี่ซีนเลยเกียดเทเลอร์เทเลอร์มันมีตัวหนึ่งที่มันตัดแบบว่าตอนท้ายของเทเลอร์ที่แบบว่าจะโหนปุ๊บแล้วมีไอรอนแมนบินมาโฉบมาด้วยคือมันไม่มีในหนังนะทีนั้นไม่มีอารีพูดให้ฟังว่าเวลาการทำหนังเนี่ยคนที่ผลิตคนที่กำกับอ่ะอีกกลุ่มนึงใช่แล้วมันจะมีโปรดิวเซอร์ที่ทำการตลาดอีกกลุ่มนึงอันนี้น่าจะเป็นความต้องการของกลุ่มที่ทำงานแต่บอกว่าโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้มันคือโซนี่คือปกติแล้วเราจะไม่เห็นมาเวลยังไงเผยอะไรขนาดนี้บางทีโซนี่มันอาจจะแบบเฮ้ยมึงบิ้วเยอะๆโทนี่ขายมึงบิ้วเยอะๆบิ้วเยอะบางทีมาร์เวลไม่ได้ต้องการอย่างนั้นก็ได้ใช่คือมาร์เวลอารมณ์เขาแบบเขาดูอยู่แล้วหนังโกอะไรอย่างงี้แต่จริงสไปเดอร์แมนอะแค่โจ้สไปเดอร์แมนเนี่ยมันมีคนดูอยู่แล้วปล่อยเทรลเลอร์ตัวเดียวก็มีคนไปดูนะใช่พูดไปถึงตอนซีนสุดท้ายเลยก็ได้ซีนที่มันพลาดตอนที่รถบรรทุกอะปีเตอร์มันขัดไปแล้วมันขัดหลายรอบแล้วแล้วแม่งคือทำอาวุธส่งลูกค้าไม่ทันใช่แล้วคราวนี้แม่งต้องปล้นครั้งใหญ่คืออยู่มาตั้งนานจะได้เอาคืนไม่มีใครกวนตีนกูเลยมีไอ้เหี้ยแดงนี่แหละไอ้เหี้ยกวนตีนมากแล้วคราวนี้ไอรอนแมนก็ตามตูดกูอีกคราวนี้มันเหมือนจะมีนักวิทยาศาสตร์ของตัวมันเองที่มันในทีมมันเหมือนมีนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์ของมันที่มันจะผลิตจีเนียประจำกลุ่มผลิตอะไรสักอย่างเพื่อที่จะบอกเฮ้ยงานนี้เดี๋ยวเรางานใหญ่เราขโมยไอยางขนส่งของไอ้ตรงนี้สตาร์ทแม่งเลยไอ้เหี้ยที่มันพูดเนี่ยคล้ายๆเครื่องที่แบบย้ายป่ะคล้ายๆเทเลพอร์ตป่ะอย่างนั้นป่ะหมายถึงย้ายของจากอีกที่ไปอีกที่ได้เลยอะไรประมาณนั้นปีเตอร์ก็มาพยายามจะขัดขวางไว้โดยที่ใช้ชุดโฮมเมดจริงๆ
อะไรหลายๆอย่างพล็อตหลายๆอย่างมันละครไทยเลยนะพ่อนางเอกเป็นตัวโกงค่าอาวุธเถื่อนเลยค่าอาวุธเถื่อนเลยพูดถึงพวกแม่ราคาต่ำเลยพ่อนางเอกเป็นโจรค่าอาวุธเถื่อนปีเตอร์เด็กตกต่ำมารักกับผู้หญิงรวยนี่จนกับรวยไงมันละครไทยเลยมันขายได้มันก็มีคนดูตลอดแต่ผมเขาเล่าดีไงอย่างที่ผมบอกว่าเขาหยิบอะไรที่มันง่ายๆแต่จังหวะมันได้จังหวะได้เล่าดีชอบตอนสู้ตอนสุดท้ายที่มาที่ลงเก็บอันนั้นอ่ะแล้วสู้กันแล้วมันโดนวอลเจอร์เขาเรียกว่ามีกึนเหนือกว่าวอลเจอร์เนี่ยวอลเจอร์มันมีสิ่งสู้ตรงเนี้ยช่วงตรงเนี้ยมันโชว์กึนเลยนะวอลเจอร์คือนั่นคือไม่ใส่ด้วยนะแล้วโดนจับอยู่มือนึงด้วยใช่ป่ะโดนปีเตอร์จับอยู่มือนึงด้วยแล้วแบบเรียกชุดเกราะในระหว่างที่ชุดเกราะก็ยืนคุยอยู่จนสุดท้ายแล้วปีเตอร์บอกว่ามึงทำไมคุยนะทำไมบอกกูรอเครื่องบินกูอยู่อะไรอย่างงี้กูรอโน้ตอยู่สักพักนึงมาบินตัดเสาทีละเสาสุดยอดตึกถล่มลงมาชอบอย่างนึงไอ้ตอนตึกถล่มลงมาเนี่ยทับปีเตอร์ฮะเออกูชอบนะมันเด็กอ่ะคือไอ้ช่วงเด็ก15ช่วงจังหวะนั้นน่ะนึกภาพว่าปีเตอร์มันจะร้องนะแต่ร้องเลยมันจะร้องนะจังหวะนั้นแล้วมันนึกถึงที่โทนี่สตาร์คพูดว่าถ้ามึงยังครึ่งชุดมึงก็อย่าใส่เลยชุดอ่ะเพราะมึงไม่มีวันเป็นอเวนเจอร์ได้ถ้ามึงยังครึ่งแต่ชุดมีมองน้ำแล้วเห็นหน้าขึ้นละครไทยป่ะเออดูเป็นละครไทยถึงบอกว่าหลายๆอย่างมันคือแบบละครเลยละครมากเลยตัวสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาบอกว่าแรงมันเยอะใช่ป่ะแรงเยอะโดยตัวแล้วอ่ะจริงแล้วอ่ะเขาบอกว่ายกได้10ตันกับตันยกได้ตันเนื้อตันอเมริกาแสดงว่าแรงเยอะกว่าแรงเยอะกว่าแต่ยังเด็กไงยังเด็กยังแบบต้องเติบโตยังเป็นแมงมุมน้อยพอของคุณเรื่องตัวร้ายได้เลยปกติจะไม่ค่อยติดใจอะไรกับตัวร้ายในหนังมาร์เวลส่วนใหญ่มันจะมีความใหญ่มีความเวอร์วังมีความต้องการแบบที่มีดีมานด์สูงๆแบบทำลายไอ้นั่นเปิดมิติไอ้นี่กูจะครองโลกทำสงครามแต่จะมีตัวร้ายอยู่2ตัวในหนังมาร์เวลที่แบบถูกใจเรามากหนึ่งในนั้นก็คือตัวในสไปเดอร์แมนเนี่ยเพราะมันเป็นตัวร้ายแบบอันเดอร์ด็อกอ่ะมันไม่ใช่ตัวร้ายที่ถามหาความยิ่งใหญ่มันแค่สู้เพื่อครอบครัวมันเองนึกภาพว่าจุดเริ่มต้นที่ให้ทำอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่ามันน้อยใจใช่ไหมใช่มันตอนที่ฉากที่มันคุยกับปีเตอร์มึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้โทนี่สตาร์คเฮียของมึงอ่ะมันนั่งกินข้าวหรูหราบนโต๊ะอาหารมันต้องมาสนใจคนอย่างเราใช่พวกกูเก็บเศษอาหารของพวกมันกินนะมึงรู้หรือเปล่าว่าลูกพี่มึงอ่ะค่าอาวุธนะกูก็ค่าอาวุธที่มันพี่มึงกับกูไม่ต่างจากกันหรอกอะไรเงี้ยถึงขนาดว่ากูก็ค่าอาวุธลูกพี่มึงค่าอาวุธเราเข้าถึงได้คือใช่มันเป็นตัวร้ายที่แบบโลโปรไฟล์ด้วยคือฉันไม่ต้องการจะดังไม่ต้องการจะเด่นเพราะฉันไม่ต้องการ FBI หรือไอรอนแมนมาตามตูดมันเป็นคือตอนมันได้ค่าอาวุธพอมันได้ยินชื่อไอรอนแมนปุ๊บคิดว่ามันกลัวเหมือนกันนะผมก็เลยค่อนข้างอินตรงเพราะว่ามันมีแบบความเป็นมนุษย์มีความต้องการแบบมนุษย์ปกติแค่รักลูกรักเมียส่วนอีกตัวละครนึงที่ชอบในหนังมาร์เวลที่เป็นตัวร้ายคือซีโมซีโม่บาลอนซีโม่กัปตันอเมริกาซีวิลวอร์คือแบบเชื่อคนอะไรเจ๋งวะแค่แบบคนธรรมดาคนเดียวไม่มีพลังเฮียอะไรเลยทำทีมอเวนเจอร์แบบชิบหายอ่ะแบบทำให้สู้กันเองคือมันเป็นตัวร้ายที่แบบเจ๋งสายปั่น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 เกมคีย์บอร์ดเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราชอบตัวร้ายอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะมันรู้สึกว่าโหมันโชว์ศักยภาพโดยที่ตัวเองไม่ต้องมีพลังยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเขาเรียกว่ามันเป็นกึ่นน่ะมันเหมือนตัวโกงที่แบบมีกึ่นน่ะสายบุญสายบุญใช่จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหนังมาร์เวลค่อนข้างมีปัญหาเรื่องตัวร้ายนะตั้งแต่แรกๆแล้วเราก็จะพูดกันว่าอุ๊ยหนังมาร์เวลเนี่ยฮีโร่แม่งดีทุกตัวแต่ตัวร้ายเนี่ยยกนอกจากโลกิไม่ชอบทุกตัวเราจะเห็นได้ว่าหลังๆแล้วเนี่ยตัวร้ายเริ่มปัญหาตัวร้ายเริ่มหายไปแล้วเริ่มพัฒนามันเริ่มหายไปแล้วซีโม่เงี้ยไอตัวอีโก้ในเรื่องการ์เดียน2อะไรเงี้ยมาครั้งนี้ก็ไม่มีปัญหานะไม่ใช่แล้วนะโอเคอ่ะเออตัวร้ายดีหมดแล้วนะคือเอาง่ายๆดีกรีของตัวร้ายอ่ะมันเทียบกันแล้วนะเทียบชั้นกันแล้วเทียบเท่ากันแล้วอ่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าวอลเจอร์เนี่ยตัวโจ๊กนะเว้ยในการ์ตูนอ่ะใส่ชุดเขียวปีกนกไอ้เหี้ยตัวนี้อะไรอ่ะมันบีลิทเอาเรียกว่าบีลิทเป็นตัวรองๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่กินก๊อบบิ้นไม่ใช่อะไรก็เอามาทำโหเป็นไงดีชอบเลยมาเวลฟิวเจอร์ไฟออกวันแรกกูซื้อชุดแล้วซื้อแล้วอ่ะซื้อระดับมันแล้วอ่ะจะบอกว่าซื้อแล้วอ่ะได้เห็นไอ้นี่มั้ยได้เห็นเอ็นเครดิตซีนอันแรกมั้ยที่มันอยู่ในคุกหลังที่สู้กันแล้วโดนจับมันเหมือนกับตอบแทนปีเตอร์นะนึกภาพป่ะ
เชี่ยเป็นตัวร้ายคือเขาก็ยังยึดมีมิติมันตัวร้ายที่ชอบแล้วคือมันไม่ได้แค่แบบว่ากูร้ายกูจะฆ่ามึงกูเกลียดมึงทุกชาติไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคือภาพป่ะคือว่าตอนสุดท้ายปีเตอร์ก็ช่วยชีวิตมันมันก็อย่างที่บอกอะช่วยชีวิตใช่ไหมตอบแทนรู้ไหมคนที่มาคุยกับมันคือใครเออเนี่ยจะถามอยู่เลยมันคือสกอร์เปียนไอตัวนั้นอ่ะตอนแรกมาเวลโตเฮียมาเล่นอีกมันเป็นตัวโกงแบบถ้าใครไม่ได้รู้จักมาเวลเยอะก็จะแบบไม่ค่อยคุ้นหูอ่ะก็คือเป็นใส่ชุดแมงปองอ่ะเอาเป็นว่าคนใส่ชุดแมงปองทำเฮียอะไรได้อ่ะเออในนี้พี่เคยผ่านๆตาเควินแฟรงกี้เหมือนเขาจะบอกว่าการที่เอาพวกตัวพระเอกบีบีพวกเกรดบีพวกตัวร้ายแบบบีบีหน่อยเอามาปั้นอ่ะเขาบอกว่ามันสนุกดีใช่ป่ะเหมือนกับเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันท้าทายนะมันท้าทายกว่าการที่คุณเอาพระเอกตัว A แบบพระเอกดังๆตัวร้ายดังๆแล้วมาทำกันก็ดังอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาจะมีเรื่องพวกนี้อยู่นี่แหละก็เลยได้เอาตัวต่อไปก็อาจจะเป็นสกอร์เปียนน่าจะเห็นอะไรที่แบบตัวแปลกๆสกอร์เปียนก็อยู่ในคุกยังไม่ได้เป็นสกอร์เปียนเป็นตาเป็นยี่ห้ออะไรเงี้ยเป็นเครดิตอันที่สองนี่คนตีนมากส่วนเครดิตอันที่สองนี่ในโรงอ่ะตอนที่รอบที่ไปดูอ่ะมีคนแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเยอะมากครับผมพี่ทั้งลงแล้วพออเมริกันพูดจบปั๊บเนี่ยคู่คนก็โฮ้ลูกเออลงกูจำอย่างงี้วอกตะยี้จะวอกมันออกแนววอกอะไรวะอะไรงี้พอพูดถึงไอ้ตอนวิดีโอสอนเด็กเนี่ยกูชอบกันนะว่ามันมีคนที่กระทรวงก็สั่งให้ดูนะฮะมึงก็ดูไปดิอะไรครูวราบอกมึงก็ดูไปดิอะไรงี้รู้หรือเปล่าว่าประธานโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่าคนสืบทอดทหารของกัปตันอเมริกานะรู้ไหมก็คือเป็นเหมือนหลานเหลนโหลนอะไรของนั่นแหละไม่เข้าใจเราเลยก็เลยใช้กัปตันอเมริกานะมาสอนในโรงเรียนอะไรอย่างนี้หน้าคนที่หน้าออกกินจีนเหรอใช่ใช่เออคนเอเชียคนนั้นแหละเออมันจะมีอยู่คนนึงนักแสดงคนเดียวกันด้วยนะแต่อุปโลงเขาว่าให้เป็นเหลนอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมันจะมีเรื่องเส้นเลือดอย่างนึงคือโทนี่สตาร์จะย้ายศูนย์บัญชาการของอเวนเจอร์เนี่ยมาที่ตอนจบซีวิลวอร์ตอนจบซีวิลวอร์ตรงนั้นเออเขาจะเป็นช่วงเรื่องราวที่แบบกำลังย้ายของมาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็จะพาปีเตอร์ไปเปิดตัวเออเนี่ยมึงอ่ะเป็นอเวนเจอร์ละคราวเนี้ยมีชุดใหม่ให้เรียบร้อยชุดใหม่แลดูบลิงบลิงนะคาดว่ามีคลิปเงินคลิปเงินบลิงบลิงคาดว่าจะเป็นแบบชุดเขาเรียกว่าไอรอนสไปดี้ไอรอนสไปเดอร์ไหมเออแต่มันไม่เหมือนจริงๆต้องมีขาที่อะไรใช่ใช่ตอนซีวอร์ในการ์ตูนใช่ไหมที่มันจะมีขามีเหี้ยอะไรเอาชุดนี้เหรอชุดนั้นแหละโอเคแต่เอามาแบบตีใหม่เออให้มันแบบนั้นกว่าเดิมอะไรงี้แต่กูไม่ชอบอ่ะเหมือนแล้วมันเหมือนไอ้เรื่องแมงไม่ชอบชุดเลยอ่ะถึงบอกว่ามันบิงบิงไงชุดมันดูเยอะไปมันดูเยอะไปตอนแรกกูก็คิดว่าทำไมสตาร์แม่งลองใจเออลองใจเฉยๆจริงๆแม่งแต่ทำจริงชวนนักข่าวมาเรียบร้อยแล้วเฮียไม่มีคนมาแล้วก็ได้เจอไอ้เปเปอร์พอตมาด้วยครับสงสัยอ่ะนึกว่ามันเลิกกันแล้วซะอีกคือมันเคยพูดว่าความสัมพันธ์นี่ผมพักไว้ก่อนอะไรตอนช่วงซีรีส์วอร์นี่ไงเนี่ยแต่นี่ก็มันจะกลับมาดีกันเหมือนจะมั่นกันหรือเปล่าอะไรงี้ก็ตัดไปก่อนไงอาจจะแกล้งเฉยๆก็ได้ยังไม่รู้ก็ต้องรอดูต่อไปค่อนข้างโอเคนะจริงๆแล้วโทนี่สตาร์คโผล่มานิดเดียวแต่มีเส้นเรื่องให้อยู่อ่ะมันจะมีอารมณ์ที่เหมือนพ่อพี่รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกับว่าโทนี่สตาร์คเห็นเหมือนปีเตอร์เป็นลูกบุญธรรมคนนึงเป็นลูกคนนึงลูกบุญธรรมคนนึงหลายครั้งที่แบบเวลามันพูดกับปีเตอร์เหมือนพ่อกูพูดกับกูเลยอะไรอย่างนี้มันแสดงว่ามันเห็นปีเตอร์เป็นเหมือนกับตัวเองเข้าใจไหมมันเหมือนเป็นเหมือนเราตอนเด็กๆอ่ะเราจะเห็นเหมือนมันเป็นเด็กอัจฉริยะคนนึงปีเตอร์เป็นอัจฉริยะคนนึงมันบอกอยู่ว่านายรู้ไหมว่าทุกคนหัวเราะหมดเลยนะ การที่ฉันเอาเด็ก14มาเข้าอเวนเจอร์เนี่ยใช่จำได้ไหมว่าออริจินของโทนี่สตาร์คใน MCU นี่คืออะไรคือมันจบเขาเรียกว่าอะไรว่าจบแบบมหาลัยเก่งๆตั้งแต่อายุ15นะเออเนี่ยมันก็เหมือนกันกับปีเตอร์แหละอารมณ์เดียวกันแต่ปีเตอร์ไม่ได้มีความรวยอะไรแบบมันไม่ได้รวยเออไม่ได้รวยแบบมันไม่ได้ได้โอกาสแบบมันไงมันก็เลยหยิบยื่นโอกาสให้ปีเตอร์บ้างอะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยมีหลายคนพูดว่าอารมณ์เหมือนโทนี่สตาร์คมีลูกเลยที่ก็ขนาดนั้นแหละประมาณนั้นแหละเค้าต้องการให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นนะใช่ซึ่งผมมองว่าไอ้เนี่ยใช้ดีเอาโทนี่สตาร์คมาเล่นใช้ดีมันดูไม่ยัดเยียดเลยแล้วที่สร้างชุดสร้างเชิดอะไรเนี่ยก็เป็นตัวของที่โทนี่สตาร์คไงอย่างที่เราว่าไปว่ามันมีความไฮเทคในชุดก็ตัวมันเป็นอย่างเงี้ยโทนี่สตาร์คเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบทำเยี่ยอะไรกูมีเทคกูมีความก้าวหน้าเยอะแยะมากมายกูอยากใส่ทุกอย่างเลยตอนนี้ตระกูลมันเป็นเขาเรียกผู้นำเทคโนโลยีเรื่องอาวุธนะใช่ตระกูลมันอ่ะย้อนกลับไปตอนช่วงที่สไปเดอร์แมนปีเตอร์อ่ะเรียนรู้ฝ
ังก์ชันในชุดอ่ะชอบนะอย่างฮาเลยนะโอ้ฟังก์ชันเท่าไหร่156แบบเขาเจออ่ะมันจะมีซีเควนซ์ที่เป็นตลกเป็นแอคชั่นตลกตอนที่มันเริ่มหัดลองใช้โหมดจู่โจมลองใช้โหมดจู่โจมไหมปีเตอร์อย่างเงี้ยแล้วมันก็บอกเอาดิเอาลองๆดิจะโหนไอ้เหี้ยถ้าโมเมนต์ตลกผมจะชอบอันนึงชอบที่ปลอมเสียงอ่ะไปเขาเรียกไปโหมดสอบสวนสอบสวนโหมดสอบสวนซีนนี้แหละเหมือนเขาพยายามเขียนมิติให้กับตัวละครคนที่เป็นแบบคนร้ายอ่ะสังเกตไหมว่าเหมือนไอ้ตัวเฮี้ยนเนี่ยรู้ว่าไอ้เฮี้ยนเนี่ยเด็กแล้วเหมือนกับว่ามึงเป็นเด็กใช่ไหมมึงจะเอาอะไรเนี่ยเหมือนเด็กมาเล่นด้วยเหมือนเด็กมาเล่นด้วยอ่ะเอาอะไรนายต้องฝึกการสืบสวนที่เข้มกว่านี้นะมันมีหลายครั้งบอกว่านายยังไม่ได้จะถามที่อยู่เท่านั้นนะรู้ปะเนี่ยอ๋อไม่อยากที่อยู่อะไรอะไรเงี้ยเหมือนแบบโจรก็ไม่กลัวจะบอกเฉยๆว่าไอ้ตัวละครไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวแดงมันชื่อแดเนียลโกเวอร์มันเป็นชื่อตัวละครของลุงของไมล์มอร์เลสที่ไม่เชื่อมโยงในทุกจุดนะไมล์มอร์เลสอาจจะเอามาเล่นก็ได้แต่เขาอาจจะแบบหยอดไว้เหมือนตอนสไปดี้ตอนอันนี้หยอดแล้วมันเป็นสเตนเอกหนึ่งเหมือนกันเป็นลืมไปเลยว่าเออมันเป็นอีกคนที่ชอบหยอดเหมือนโอดะหยอดจริงๆหนังมาเวลมันสนุกตรงนี้นะจริงๆว่าที่เราได้รู้อะไรที่มันซ่อนๆมาเยอะๆป้าเมย์พูดถึงป้าเมย์หน่อยเป็นไงตอนจบก็อะไรวะกระจกอะไรวะเนี่ย what the fuck ถามปิงนิดนึงว่ารู้สึกไงกับป้าเมย์คนนี้บ้างก็มีสวยดีครับสวยฮะดูแล้วคึกคักเลเลอร์อยากเรียจออะไรหลังจากนี้กูจะเรียกว่าให้ปิ๊งเรียจอเฮ้ยปิ๊งเรียจออย่างนึงคืออาจจะไม่ได้สังเกตกันโทนี่สตาร์กับป้าเมย์ไม่ได้ร่วมซีนกันเลยนะใช่ไม่ได้ร่วมซีนไม่ได้เจอกันเลยนะไม่ได้เจอเลยตอนแรกมีคนคิดตลอดว่าเอ้ยมึงจะเป็นปู่เบนคนต่อไอ้ลุงเบนคนต่อไปหรือเปล่าเรื่องไหมมันจะกลายเป็นลุงเบนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นลุงเบนก็ไม่ต้องเย็บป้าเมย์ก็ได้ตายแล้วนี่ก็เหมือนเป็นลุงไกลๆแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างจะเหี้ยมเอางี้เลยเหรอคือป้าเมย์รู้ว่าไอ้ปีเตอร์เนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนตอนจบมันไม่เคยมีมาก่อนนะเว้ยเนี่ยเขากล้านะเว้ยกล้าเล่นมากแล้วภาคต่อไปมันจะเป็นไงวะยากนะป้าเมย์หวงมากเลยเว้ยป้าเมย์ต้องไม่ชอบแน่ๆถ้าตามความจริงนะมันยากเลยครับเนี่ยจะทำยังไงให้ตามสถานการณ์ป้าเมย์ต้องไม่ชอบแน่ๆทำยังไงให้แบบว่าใช้ชีวิตแบบเดิมได้โดยที่ป้าเมย์ไม่ได้มาอะไรมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับป้าเมย์ด้วยเข้าซีจีเลยก็ได้พี่ท็อปหนังมาเวลขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องการใช้ CG ผสมคนผสม CG แล้วเนียนเราแทบดูไม่ออกเลยนะว่าอะไรคือปลอมอันไหนคือจริงบ้างเอาง่ายๆอันไหนคือโพสต์โปรดักชันอันไหนคือนักที่ถ่ายมีการถ่ายกรีนสกรีนในตอนที่ขนาดถ่ายเยอะอย่างเช่นเติมตึกมันแค่2ชั้นเติมให้เป็น3 อันนั้นเพื่อความสวยงามพูดเลยมันเพื่อความสวยงามเพื่อความเต็มในจินตนาการเพื่อให้ตรงผู้กำกับนั่นแหละเขาเรียกงาน composition เทคนิคนี้มันพูดทุกคลิปที่นึกถึงเลยเพราะมันเป็นเรื่องพื้นฐานการ composition คือคนที่ทำ composition คือทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างฟุตจริงกับ 3D เคยสงสัยไหมล่ะว่าคนที่ปั้น 3D เขาเอามาลงในวิดีโอจริงได้ไงก็ไอคนนี้แหละเป็นคนที่เอาทุกอย่างมารวมให้เป็นสุดสิ่งที่คุณเห็นมันคือเกือบจะปลายทางของ CG มีคนบอกว่าพี่มีรอยบ้างเปล่าพี่มันมีรอยนะพี่จริงๆมีรอยเท่าที่ผมสังเกตแต่มันน้อยมากมีรอยซีนแรกเลยตอนซีนที่วอลเจอร์มันไปที่เกิดเหตุในนิวยอร์กอ่ะที่มันมาเก็บพวกไอ้เศษซากของเอเลี่ยนพวกนั้นอ่ะพวกนั้นข้างหลังก็จะดูชัดเจนว่าเป็นกรีนสกรีนดูแบนๆนิดนึงดูแบนๆว่ามันกรีนสกรีนกับซีนตอนที่โทนี่สตาร์คมาเทศนั่นแหละก็จะดูออกว่ามันกรีนสกรีนแบ็คกราวด์มันดูแบนๆแบ็คกราวด์แบนๆที่แบ็คกราวด์มันแบนๆเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นแรกเขาประกอบแบ็คกราวด์เสร็จแล้วค่อยส่งไปคอมโพสิชันประกอบทีหลังอันเนี้ยมีสิทธิ์แบนเพราะว่าถ้าพูดลึกไปจะเข้าใจกันป่าววะคือเพราะว่าแสงที่ทำในโพสอ่ะมันจะไม่ตกถึงฟุตเทจที่เสร็จมาแล้วนึกภาพป่ะกับอีกอย่างนึงถ้าทำมันดูจริงกว่านี้เขาต้องเอามาประกอบตอนที่ประกอบเลยแสงจากที่จัดในโปรแกรมโพสจริงๆอ่ะมันถึงจะตกกระทบถึงแบ็คกราวด์นั่นแสดงว่าบางทีมันเขาเรียกว่า1ผลลัพธ์อ่ะมันทำได้หลายอย่างบางทีมันอาจจะดูโดดเด่นไปตรงที่ว่าหนังเรื่องนี้โทนมีความสดใสพอสมควรแล้วสีมันก็ค่อนข้างจะโดดขึ้นมานึกสภาพว่าถ้าเกิดหนังที่โทนกดต่ำกว่านี้อย่าง Civil War อึมครึมมากกว่านี้หน่อยมันจะดูเนียนทันทีถูกไหมดูเนียนเพราะพวกนั้นอ่ะ
เวลาฟุตธรรมดามันก็มีการแก้เยอะอยู่แล้วซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้พวกนั้นมันอาจจะโดด 100% ก็ได้แต่ด้วยความที่มันกลืนกันหมดมันทำง่ายให้มันกลืนกันมันก็โอเคแต่นี่ด้วยความที่ถ้าเป็นผมนะแม่งซีน2ซีนดูอาจจะดูลอยนิดมันนิดเดียวจริงๆแต่ว่าพี่แทบไม่รู้สึกตังหิดกับอะไรเลยไม่รู้สึกตังหิดอะไรเลยเอาอย่างนี้พี่ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบหวาดเสียวเรื่อง CG มันแบบมินเมจะดีไม่ดีคือช่วงหลังเลยตอนเริ่มสู้กันบนเครื่องบินลอยบางทีแม่งควันช่วยชีวิตไว้อะไรเงี้ยไม่ให้แม่งลอยอะไรแต่ว่าไม่ได้ไม่ดีนะโดยรวมออกมาโอเคสำหรับพี่โอเคเพลงจริงๆมันใช่เพลงอันนี้ด้วยนะในการ์ตูนหรือเปล่าในการ์ตูนแล้วเอามาแบบตื่น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 แต่เพลงค่อนข้างจะดูรีไซเคิลมากไปดูจะกึนกึนไปกับภาคก่อนๆอะไรนี้ยังไม่ได้มีความเด่นอะไรมากมายหมายถึงตัวซาวแบบพวกสกอร์ใช่ไหมพวกสกอร์อะไรพวกนั้นภาคนี้มันเหมือนเป็นภาคที่แบบร่วมกับโซนี่ด้วยใช่ไหมฝั่งโคลอมเบียเลยมันไม่ใช่หนังมาเวลเพียวๆอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโซนี่มีส่วนแบบในการถ่ายทำในแม้แต่ในเชิงแบบการมันจะมีสองอย่างคือฝั่ง Marvel จะเป็นครีเอทีฟฝั่งของ Sony ก็จะเป็นคนจัดจำหน่ายเป็นคนทำการตลาดมันจะมีหลายๆบริษัทผู้กำกับหลายๆคนที่บางทีเขามีโปรดักชั่นของตัวเองเขามีบริษัทของตัวเองเลยแต่บริษัทเขามุ่งเน้นเรื่องผลิตอย่างเดียวเวลาเขาจะขายปั๊บเขาจะไม่มาปวดหัวเรื่องขายเลยเขาจะดีลบริษัทไหนสักบริษัทนึงแล้วก็โยนยัวไปขายเลยผมทำอย่างเดียวโดยมีการันตีพอร์ตเก่าๆของตัวเขาเองคล้ายๆว่าขายแน่ๆพร้อมมิตรทำนาเลสวนให้สามคนจำหน่ายอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นเขามีดีกรีของเขาอยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นอะไรล่ะคุณดูสิเอาปะล่ะให้คุณขายผมทำอย่างเดียวคุณเอาเปอร์เซ็นต์ไปเลยคุยเปอร์เซ็นต์กันมันก็จบตรงนั้นนั่นก็เห็นไอรอนแมนลืมเลยนะโซนี่เขาก็อยากขายไงก็เลยได้เห็นถึงความอยากขายของโซนี่ไงก็รอดูภาค2รู้สึกว่าภาค2มีข่าวออกมาว่ามันจะต่อจาก Infinity War ภาค4อ๋อต้องมีฟิลิปเซอร์วอลก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดเขาบอกว่าเหตุการณ์จะเกิดหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีเอาง่ายๆคือถ้าตอนจบไอรอนแมนล้มก็คือโฮมคัมมิ่ง2ก็คือไม่ไอรอนแมนลุกขึ้นเลยงั้นประมาณนั้นกี่วินาทีประมาณนั้นจบปั๊บอีกปีต่อมาไอรอนแมนลุกขึ้นในโฮมคัมมิ่งอะไรเงี้ยให้คะแนนเลยกว่าตอนแรกคิดว่ามูดมันคงจะดีกว่านี้ในความรู้สึกของผมนะแต่ว่าพอไปดูแล้วก็ความคาดหวังของผมมันอาจจะมากขึ้นไปหน่อยก็ขอให้สักที่8คะแนนละกันครับผมฟังดูแย่นะแต่ให้คะแนนก็8คะแนนได้8นะโอเคนะครับปิงอยากฟังคะแนนจากปิงหน่อยให้คะแนนเท่าไหร่ก็ได้ตามใจที่เราอยากให้ให้9ครับนี่คือเปรียบเทียบว่าถ้าชอบขนาดไหนเต็ม10คือ9เลยคือมันตอบโจทย์ทั้งตัวหนังแอคชั่นด้วยแล้วก็ในพาร์ทที่ไม่ใช่แอคชั่นเนี่ยมันก็มีเนื้อเรื่องที่สนุกน่าติดตามตัวละครตัวร้ายก็มีมิติน่าสนใจแล้วก็ชอบการตีความตัวละครแบบอย่าง MJ ในแบบใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีอะไรน่าประทับใจเยอะสงสัยแล้วนะออกตลอดเลยนะออกจนเราสงสัยพี่ว่าทุกคนก็สงสัยแหละมันออกตลอดอ่ะคือหลังจากจบซีนปั๊บก็จะมีเอ็กซ์เฮาคนนี้ขึ้นมาตอนแรกมันเหมือนทริปเหมือนตัวโจ๊กเป็นตัวโจ๊กแว๊บหน้าตาตบเฉยๆแต่พอแบบตอนท้ายปุ๊บยิ่งชอบเข้าไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยแฟนๆไอ้สไปเดอร์แมนหลายคนเนี่ยอาจจะแบบเนี่ย MJ อะไรจะมีอารมณ์นี้เยอะไม่แน่นะภาค2พอแบบเริ่มขึ้นอีกสักปีนึงสมมุติอยู่ม .3 ใช่มั้ยผู้หญิงม .3 จากม .4 เปลี่ยนเยอะเชื่อกูดิเปลี่ยนเยอะเหมือนเพื่อนกูตอนอยู่ม .3 มันโคตรขี้เหร่เลยพอขึ้นม .4 ปั๊บเช็ดมากทำไมกูไม่จีบมันแต่ตอนนั้นแถมตอนนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็แสดงสวยนะก็แสดงสวยเซนดาย่าสวยนะอะไรอย่างงี้ส่วนตัวพี่ชอบและเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างอะไรวะเซอร์ไพรส์หนึ่งคือไม่ใช่ไม่ใช่เซอร์ไพรส์คือนึกภาพว่าบ้านผีปอบภาค6อย่างเงี้ยมันจะแบบมีอะไรมากมายกว่าการลงตุ่มวิ่งหนีกันลงตุ่มวิ่งหนีลงตุ่มอะไรเงี้ยนึกภาพป่ะแต่ภาคนี้ทำแล้วมีอะไรหลายๆอย่างแล้วยิ่งซีเควนซ์ที่ชอบอย่างที่บอกซีเควนซ์ที่ตัวสไปดี้กับวอเจอร์อยู่ด้วยกันแล้วคุยกันตั้งแต่บ้านมาในรถวอเจอร์ยังไม่สงสัยเสียงอยู่คุ้นๆนะที่ไหนวะเอ๋มันหนังคนละม้วนกับตอนเริ่มอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือตัวละครทุกตัวอยู่อย่างเงี้ยมันมีเหตุผลดีมีเหตุผล
ร้ายมีเหตุผลใช่ตอนที่คุยในโกดังที่รู้สึกแบบมึงก็ต้องจำเป็นอ่ะถ้ามึงไม่ทำอย่างเงี้ยชีวิตมึงก็คงไม่มีบ้านสวยขนาดนี้มีบ้านหรูไงใช่เมื่อก่อนไม่มีพอเริ่มขายอาวุธมีบ้านรวยอย่างนี้ไงเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรตัวร้ายมันมีเสน่ห์มันก็เลยทำให้หนังดูมีอะไรที่มันบอกว่ามันถอนตัวไม่ได้อ่ะที่เพื่อนมันจะออกแต่ว่ามึงออกถอนตัวไม่ได้แล้ววะมึงพาปะสุดท้ายก็ชอบเรื่องนี้เลยขอให้ที่ 8.5 คะแนนเรื่องนี้พี่เขาบอกแล้วว่าเป็นหนังเด็กจริงๆแล้วมันเหมือนหนังวัยรุ่นเลยเคยดูหนังพวกไอ้พวกอเมริกันพายอะไรอย่างนั้นโดยที่ตัดเซ็กออกไปไม่ต้องไปเกี่ยวอะไรก็เป็นวัยรุ่นเพื่อนน่ะเนื้อวัยเรียนอ่ะเด็กวัยเรียนชอบแบบนี้ทุกอย่างมันดูเรียวเราจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีมุกที่พยายามจะแบบว่าเพลงหยุดปั๊บแล้วมึงต้องเล่นมุกขึ้นมาอะไรนี้มันก็ไม่มีจังหวะอย่างนั้นเลยผมมองว่าไอ้มุกแบบเนี้ยยากกว่าที่เขียนในการ์เดียน2แล้วหนังแบบเนี้ยที่มันออกมาเนี่ยมันเป็น7 8ภาคแล้วอะไรงี้แล้วมาทำให้มันเป็นช่องของตัวเองอย่างเงี้ยโอเคหลายคนชอบบอกว่าไอ้ช่องเนี้ยแม่งติ่งมาเวลคือต้องบอกก่อนไม่ได้ว่าแก้ตัวแต่ต้องบอกก่อนว่าพี่พยายามถอนเหมือนกันว่าเฮ้ยกูอ่ะโอเคกูชอบเรื่องเก่าๆไม่เป็นไรเราพยายามมารอดูดิว่ามึงจะมีเหี้ยอะไรใหม่มั่งรอดูดิเจ็ดแค่เป็นไงล่ะเจอซีเควนต์นั้นน่ะซีเควนต์หักเหรียญเชิงคมที่กูบอกแล้วมันหลายๆอย่างอ่ะโอ้มันก็ต้องยอมจริงว่ะผมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่หนังฮีโร่จริงๆอันนี้พูดจริงๆฟังดูเวอร์แต่จริงๆแล้วหนังของมาร์เวลทุกเรื่องมึงการที่ทำหนังเขาเรียกว่าจักรวาลหนังมา10กว่าเรื่องได้มึงอยู่รอดมาถึงวันนี้ทุกวันนี้ได้เปลี่ยนอะไรใหม่ๆตลอดเวลาทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาคนบางทีเรานั่งอยู่หลังจอทีวีเนี่ยเรานั่งอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยเราไม่รู้นะว่ามันคิดกันหัวแทบแตกอ่ะกว่าเรื่องเป็นเดือนกว่าจะได้ประชุมมึงขนาดพี่ประชุมบางทีแค่ละครเล็กๆยังประชุมกันชิบหายอ่ะคือแบบไม่ทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันอ่ะคือแบบบางทีอย่างเงี้ยมันยากเลยแต่ว่าเขาทำมันสดใหม่ตลอดมึงเคฟแฟนกี้แม่งเอาอยู่จริงใช่เรื่องนี้ผมให้ที่ 8.5 แบบพี่ท็อปเลยแล้วกันมีหนึ่งหนุ่มฝากคะแนนมาอ๋อมันชื่ออะไรพี่ไงพี่อ๋อพี่เหรอใช่เหรอพี่ชื่อปั๊บไหมอ่ะน้องคนนั้นชื่อปั๊บป่ะที่หน้าขาวๆป่ะที่พ่อเป็นคนจีนอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่เรื่องที่หัวล้อเนี่ยชื่อไอ้ปั๊บมั้งไอ้ปั๊บเหรอไอ้ปั๊บไอ้ปิ๊บพี่อะไรเนี่ยไม่มึงพูดสักทีอ่ะมาพูดอ๋อไอ้พี่มันฝากมาวันนี้มันไปอยู่ฮ่องกงครับผมมันไปเที่ยวมันไปเที่ยวใช่มันไปฮ่องกงไม่ใช่ฮ่องกงฮ่องกงไม่ใช่ฮ่องกงฮ่องกงเขาก็ฝากคะแนนมาว่าเขาให้ 9.5 ครับผมเฮ้ยทำไม 9ทีมมาทีหลังว่า 9.5 ครับผมลังเลลำบากเพื่อนเนี่ยไอ้เหี้ยโอเควันนี้มันมีพิเศษนิดนึงสำหรับแฟนๆ Exceed มีรางวัลครับผมก็วันนี้ผมได้รางวัลจากเมโซครับผมก็มาแจกเป็นอะไรกับเอโซหรือเปล่าเอโซน้ำมันเป็นพี่น้องกันครับผมต่างกันนิดเดียวคือเมโซผลิตกองกินเอโซกินไม่ได้ถ้าก็จะมาแจกบัตรสวนน้ำของเซ็นทรัลบางนาครับผมก็จะมีใครอยู่บางนาบ้างมีใครอยู่ไหมไม่คุยกับกล้องไม่ได้คุยกับใครมีใครอยู่ทางนั้นนะใครที่สนใจก็มาคอมเมนต์ขอหนึ่งซีนไม่ต้องยาวมากก็ได้อธิบายให้เราเข้าใจว่าคุณชอบซีนนั้นในหนังเรื่องนี้ชอบเพราะอะไรอธิบายมาเลยถ้าพวกเราในเอ็กซิสชอบขอ4คนที่เราชอบเอาไปเลยคนละ2ใบแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีนอกจากบัตรสวนน้ำนะครับก็จะมีบัตรทานขนมอะโฟกาโต้ครับผมของเมโซได้ทุกสาขาอ๋อก็คือไปแลกไอ้ขนมแบบปากกาเปโต้เนี่ยชิ้นได้ที่เมโซทุกสาขาได้ทุกสาขาครับผมก็คือนั่นแหละพิมพ์มา4คนเท่านั้นที่จะได้บัตรสวนน้ำ2ใบพร้อมกับบัตรทานขนมเล่นน้ำเสร็จแม่งกินเลยแต่ชิ้นเดียวนะอยากกินก่อนเล่นน้ำไอ้2ชิ้นดิ2ชิ้นถูกป่ะกินก่อนเล่นน้ำอ้วกแตกเออใช่อ้วกแตกอ้วกแตกเสียดายแต่ได้ของไม่ใช่อร่อยนะก็อาจจะต้องเล่นน้ำก่อนเคยกินแล้วอร่อยเนี่ยเคยกินแล้วอร่อยไอ้ขนมปากกาตาปาโต้เนี่ยอร่อยมากลองดู4คนเราชอบเอาไปเลยเหมือนเดิมส่งให้ถึงบ้านตอบถูกนอนรออยู่บ้านเท่านั้นเองคอมเมนต์ครึ่งปีหน้าขอได้ไม่ช้าเหมือนตัดคลิปแน่นอนไม่ช้าเหมือนตัดคลิปแน่นอนขอใน YouTube
จะได้หาง่ายขอเข้าไปคอมเมนต์ใน YouTube ใต้คลิปหาง่ายคลิปเนี้ยขอไม่นับใน Facebook กับ Inbox นะขอไม่เอาตรงนั้นขอแค่ใน YouTube คอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube จะได้หาง่ายเดี๋ยวให้เวลา1อาทิตย์หลังจากปล่อยคลิปก็ได้หลังจากปล่อยคลิปปั๊บ1อาทิตย์เราจะประกาศเลยอันนี้บาสโซน้ำหมดวันที่15นะครับ15กันยายนะแล้วก็อโฟกาโตนี้ก็จะหมดสิ้นเดือนสิงหาครับผมเอาไปกินกับลูกกับแม่กับผัวกับป้ากับม้ากับอาไปกินทั้งครอบครัวเลยเคแต่มี2ใบนะขนม2ชิ้นเนี่ยขนม2ชิ้นเนี่ยลูกเอ้ยขนม2ชิ้นเนี่ยนั่งบนโต๊ะไล่ทุกคนออกจากร้านให้หมดบอกผมจะกินขนมแล้วตั้งเค้ก2ชิ้นลุงป้านะหัวชนกันอย่างงี้เค้ก2แล้วไม่ตัดเลยลุงป้านะนึกภาพว่าคุณย่าต้องอาจจะเก็บฟันยางให้ดีคุณป้าใส่ฟันปลอมใช่ไหมหัวชกกันเลยแล้วแบบคือพาไปแบบพี่ท็อปไปได้นะอย่าไปอย่างเงี้ยสั่งเพิ่มไงโอเคกินฟรีแล้วต้องอร่อยสั่งเพิ่มแน่นอนรับรองได้โอเคครับขอบคุณเมโซครับแล้วก็เพจฝากเพจของปิงก็หลายคนก็รู้จักจากอีสติลิทิสก็ฝากเข้าไปดูไลค์ได้แชร์ได้ subscribe ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เพิ่งทำชื่อแก๊งแมวแซวหนังนะครับเป็นคล้ายๆว่านั่งดูหนังทั้งเรื่องแล้วก็เหมือนนั่งบ่นดีแอคไปด้วยแล้วก็ดูแล้วก็เมาตามฝากเพจเนี่ยช่องนี้ก็คือ Exit Entertainment เซิร์ชง่ายเหี้ยๆ XX แล้วก็ตัว I ตัว V ง่ายมากเลย4ตัวจำแค่เนี้ยเซิร์ชได้ทุกอย่าง YouTube Facebook Google มันเซิร์ชได้หมดอ่ะมันใช้อะไรเซิร์ชพี่ท็อปเมาส์มั้ยเออต้องอาจจะต้องมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีคอมพิวเตอร์สักเครื่องนึงก่อนเริ่มต้นก่อนจะดูช่องเราได้อาจจะต้องเริ่มต้นคืออาจจะต้องไปหาซื้อคอมพิวเตอร์ดีๆไปร้านเน็ตได้ไหมร้านเน็ตก็ได้นะจริงๆไปกดในร้านเน็ตแล้วมันก็ออกเลยก็ได้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 ก็ออกร้านไปเลยแล้วร้านมึงกดให้กูพอแล้วกูไม่สนใจแค่นั้นลองดูเซิร์ชได้ XXIV อ่านว่า XIV เซิร์ชได้เลยช่องรีวิวหนังที่เรามีโซแกนนะช่องรีวิวหนังที่เหี้ยจนเด็กต้องร้องไห้ไปแล้วไปแล้วเรื่องหน้าจะเป็นอะไรสเปเชียลที่ถ่ายไว้อย่างที่ทุกคนรู้มันช้าบ้างก็ไม่ล่ะมันเดี๋ยวมันก็มาเองแหละนะลองดูฝากไปก่อนครับแค่นี้แหละเด้อสวัสดีครับเอาเลย